วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งพาท่านผู้ชมนะคะมาทำเชลิมปลาค่ะเชลิมปลาสูตรโบราณนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำปลาสร้อยกับปลากระดี่ไปสับให้แหลกละเอียดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำน้ำมะนาวกับน้ำมะกอกนะคะมาใส่ผสมไปคั้นบีบให้ได้แต่น้ำของปลานะคะน้ำที่ได้มานะคะหนึ่งเรียกว่าน้ำออดค่ะเราจะนำไปทำการเคี่ยวให้สุกแล้วก็ตกตะกอนก่อนค่ะจะได้แต่เนื้อปลาเข้มข้นนะคะวิธีการนี้ค่ะก็คือจะทำให้การเชลิมปลานะคะมีความแห้งไม่มีน้ำค่ะแล้วก็ไม่คาวนะคะเมื่อน้ำออดปลางวดดีนะคะก็ให้ตักพักไว้ก่อนล้างกระทะแล้วก็มาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปเจียวหอมแดงเราจะเจียวให้หอมเหลืองก่อนนะคะจากนั้นนำพริกลาบที่เราเตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันผัดจนสุกค่ะท่านผู้ชมเมื่อสุกดีแล้วก็ใส่เนื้อปลาสับผัดให้เข้ากับพริกลาบเติมน้ำออดที่เราเคี่ยวไว้เมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปผัดให้เข้ากันแล้วก็รอสักครู่รอจนกระทั่งเนื้อปลาสุกค่ะเมื่อเนื้อปลาสุกนะคะก็ใส่น้ำมะกอกกับเนื้อมะกอกที่หั่นไว้ใส่พริกขี้หนูผักชีปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาและรสดีค่ะผัดผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูเชลิมปลาสูตรโบราณของเรานะคะจุดเด่นของการทำเชลิมปลานะคะหากมีมะกอกปลาแบบนี้ค่ะนำมาผสมใส่ด้วยกันเขาก็ต้องมีกลิ่นหอมเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์อร่อยมากๆขึ้นค่ะแต่หากไม่มีก็ใช้มะนาวอย่างเดียวก็ได้นะคะท่านผู้ชมเมนูนี้นะคะเหมาะกับการทานกับข้าวสวยร้อนๆและผักดิบค่ะท่านผู้ชมหากใครมีวัตถุดิบก็ลองทำตามดูได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ